คำเตือนโปรดรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงอย่าคาดหวังสาระหรือความรู้ใดๆถ้าติดดอยคุณจะไม่เหงาเราจะอยู่เป็นเพื่อนคุณการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองให้ดีก่อนการลงทุนสวัสดีครับก่อนจิมฮู้นะครับผมวันนี้กลับมาแล้วนะครับกลับมาถี่ๆเลยครับเพราะว่าสถานการณ์มันผันผวนเหลือเกินนะวันนี้ผมก็มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขพอร์ตเล็กน้อยนะครับผมวันนี้ก็หุ้นของผมเนี่ยที่อยู่ในพอร์ตเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นแล้วว่ามันหายไปตัวนึงนะครับมันก็คือตัว SCB นั่นเองนะตอนนี้มันย้ายขึ้นยานแม่ไปเรียบร้อยนะครับผมทำ Tender Offนะครับหุ้น SCB ไปสู่ SCBX เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะไปเนี่ยผมฝากเพื่อนๆกด Subscribe หน่อยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งมาเห็นช่องของผมนะการเทรดหุ้นภาคปฏิบัตินั่นเองนะครับไม่มีทฤษฎีอะไรลึกมากมายนะถ้าทฤษฎีไปดูช่องอื่นนะครับช่องนี้มีแต่ภาคปฏิบัติให้ดูนะครับโอเคมาดูตลาดวันนี้กันก่อนแล้วกันนะตลาดวันนี้เนี่ยกลับมาเป็นบวกนะครับจนช่วงเช้ารู้สึกว่ามันจะบวกขึ้นมาเนาะช่วงเช้ามันจะบวกขึ้นมาช่วงไฮเนี่ย15จุดเลยนะครับบวกขึ้นมา 15.6 จุดนะครับแล้วมันก็ลงมาเรื่อยๆนะมาปิดที่บวกแค่ 3.44 จุดนะครับแต่ผมได้ยินข่าวว่าเหมือนกับว่ารัสเซียเขาถล่มโรงพยาบาลของยูเครนนะซึ่งมันอันนี้ก็ถือไว้ว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับไม่รู้ว่าเปิดตลาดมาวันที่11เนี่ยนะวันนี้เป็นวันเทรดวันที่10นะลืมบอกนะ10มีนาคม2565นะครับเปิดตลาดมาวันที่11เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะลบลงอีกหนักหรือเปล่านะก็ด้วยความที่กลัวเรื่องความผันผวนนั่นแหละครับก็เลยพยายามจะเข้าออกให้เร็วที่สุดนะนะช่วงนี้เข้าออกให้เร็วที่สุดนะครับผมก็มาดูกันนะวันนี้นะ AWC ของผมวันนี้บวกขึ้นมา 1.24% นะครับขึ้นมาปิดที่ 4.88 นะครับผมแล้วก็คาราบาวก็บวกมา 0.49% เล็กน้อยนะครับ SCB ลบ 1.29% นะครับไม่รู้ว่าผลมันเป็นไงนะเพราะว่า SCB เนี่ยพอมันลบเนี่ยราคาของผมเนี่ยมันก็ตอนนี้มันไม่ได้โชว์อยู่ในพอร์ตแล้วมันน่าจะฟรีซที่ราคาที่เราเขาเรียกว่าอะไรที่เราtender off ไปหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบข้อมูลนะแต่ยังไงมันแลกหุ้น1ต่อ1แล้วไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็ราคามันคงเท่านั้นแหละเนาะแล้วก็ตัวที่ดูเล็งๆนะครับ SC เนี่ยก็ขึ้นมาเล็กน้อยนะ SC วันนี้ระหว่างวันเนี่ยผมมีเคลื่อนไหวกับตัว SC นี่แหละเนาะมันมีขึ้นไปสูงสุดนะระหว่างวันของวันนี้เนี่ยมันขึ้นไปที่ 3.94 นะแว็บหนึ่งนะตอนน่าจะช่วง10โมงกว่านี่แหละ 3.94 นะเนี่ยครับแล้วมันก็ลงมาต่ำสุดของวันก็ 3.88 นะแล้วมันก็ปิดที่ 3.92 นะครับผมเดี๋ยวไปดูความเคลื่อนไหวกันนะโอเคเริ่มดูจากด้านล่างเลยครับเดี๋ยวปรับไปที่หน้าพอร์ตของผมก่อนละกันนะเป็นธรรมเนียมครับผมจะต้องมาอัปเดตพอร์ตให้เพื่อนๆดูนะครับให้ทันท่วงทีสถานการณ์ในแต่ละวันที่ผมมีการเคลื่อนไหวนะถ้าวันไหนไม่มีการเคลื่อนไหวผมก็ไม่ได้มาอัปเดตนะครับผมหรือว่าเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมก็จะไปอัพอยู่ในคอมมูนิตี้นะครับหรือชุมชนของ YouTube Channel ช่องจิ้มหุ้นนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับ SC เนี่ยผมตั้งก่อนเปิดตลาดเลยเนี่ย 9:36 นะตั้งขายที่ 3. ตอนแรกตั้งไว้ที่ 3.92 หรือเปล่า 3.94 ใช่94แล้วมาเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเป็น 3.92 นะครับตอน 9:59 นะก่อนตลาดเปิดแว็บหนึ่งนะแล้วก็วันนี้ก็สรุปก็ได้ขายออกไปนะครับผมที่ 49,000 หุ้นนะแล้วก็ทำกำไร SC Asset มาได้นะครับผมแล้วก็ HTC ตั้งไว้กะฟลุกนะ 34.25 บาทนะครับก็ไม่เป็นไปดังหวังนะครับ HTC ก็ถอยลงมานะ HTC วันนี้ก็ปิดที่เท่าไหร่เอ่ยปิดที่ 33.5 นะครับไม่เคลื่อนไหวนะครับราคาไม่บวกไม่ลบนะโอเคใช่ไม่บวกไม่ลบนะครับสำหรับ HTC หาดทิปนะครับพอร์ตของผมตอนนี้ก็ AWC ก็เหลือลบแค่800กว่าบาทนะครับผมแล้วก็คาราบาวเนี่ยลบอยู่แค่ 9.85% นะ CBNCG FT REIT GV REIT นะครับข้ามไปครับ REIT เนี่ยสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะ3ก้อนเนี้ย CBNCG FT REIT หรือว่า GV REIT มันเป็นกองที่ผมถือเพื่อกินปันผลนะครับไม่ได้สนใจเรื่องราคาบวกลบเลยนะครับอันนี้เรียนตามตรงว่าเพราะว่ารีดของผมเนี่ย3ตัวนี้จ่ายปันผลทุกไตรมาสนะครับผมเฉลี่ยแล้วรวมทั้งปีเนี่ยจ่ายร่วม 7% นะก็เลยถือไว้เพื่อกินปันผลให้มีรายได้เข้าอย่างแน่นอนดีกว่าสำหรับ3ตัวนี้นะครับส่วน HTC วันนี้นะครับก็ขายไม่ได้นะก็แต่ว่าก็ลบอยู่ 1.45% นะครับ
แมคโครเนี่ยลบอยู่ 6.02% นะครับคิดเป็น 26,000 กว่าบาทนะส่วน SC ก็ขายไปเรียบร้อยนะครับที่ 3.92 บาทนะครับก็ถือว่าขายในราคาได้ดีนะก็คืออาจจะไม่สูงมากที่ 3.94 แต่ก็ 3.92 ก็ถือว่าสูงของวันแล้วเนาะแล้วก็มันก็ตกลงมาที่ 3.90 นะครับที่ 49,000 หุ้นนะก็กำไรมา 4,262 บาทนะก็ประมาณนี้อัปเดตพอร์ตของผมวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอให้ลุ้นมันบวกอีกสักหน่อยนะ AWC เดี๋ยวผมก็คงขายก่อนนะพอช่วงนี้มันผันผวนหนักจริงๆครับไม่กล้าถือเงินไม่กล้าถือหุ้นไว้นานนะเข้าเร็วออกเร็วเข้าเร็วออกเร็วนะครับก็สรุปแล้วเนี่ยบนหัวผมครับเหมือนเดิมเนาะ Line Availableเหลือเงินสดติดตัวอยู่ 189,500 กว่าบาทนะครับสัดส่วนของพอร์ตก็เพื่อนๆก็ดูได้เลยนะครับแมคโครก็อยู่ที่ 18% ของพอร์ตนะครับคาราบาวอยู่ที่ 17% ของพอร์ตนะครับแล้วก็ GV REIT กับ FT REIT 16% และ 13% ตามลำดับนะครับผมแล้วก็ตัวอื่นๆในพอร์ตก็อยู่ที่ 36% โดยประมาณนะครับสรุปtotalของวันนี้ก็กำไร 4,200 กว่าบาทนะครับก็ทำกำไรเล็กๆน้อยๆช่อง2ช่อง3ช่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะช่วงนี้ก็ไม่กล้าถือยาวกลัวจมหนักนะถ้าเหตุการณ์มันร้ายแรงขึ้นแต่ว่าก็คิดว่าลึกๆคงไม่ร้ายแรงมากนะครับเพราะว่าเหมือนกับยูเครนเขายอมถอยละยอมถอยก้าวหนึ่งก็คือไม่เข้าร่วมกับ NATO นะครับไม่เข้าร่วมกับ NATOแต่มันยังมีข้อเรียกร้องอื่นที่รัสเซียเรียกร้องอีกนะครับอีกประมาณ 2-3 ข้อนะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับสถานการณ์ถ้ามันคลี่คลายก็คงว่าคิดว่าหุ้นมันก็คงวิ่งกลับไปจุดเดิมแล้วขึ้นไปถึง 1,700 หรือเปล่าเลย 1,700 ขึ้นไปอย่างเงี้ยเนาะก็คงประมาณนั้นนะครับผมก็คลิปนี้ผมก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆติดตามกันเท่านี้นะครับเดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับจิ้มหุ้นเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย